ในช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการอาเซียน 4.0 คุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันชนวัจนานนท์นะคะช่วงที่แล้วใครพลาดไปเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรเราพูดถึงเรื่องของทิศทางโลจิสติกไทยค่ะในช่วงนี้นะคะก็ค้างไว้เรื่องของความนิยมสินค้าในภูมิภาค CLMV ก็คือกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะคือความนิยมตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคะสาเหตุก็มาจากการที่ประชาชนนะคะใน4ประเทศนี้เนี่ยเขาวางใจสินค้าของไทยโดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแชมพูสบู่ยาสีฟันนะคะแล้วก็ไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดเป็นธุรกิจหิ้วของคุณผู้ชมก็หิ้วทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้นะคะความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากหิ้วทีละนิดหน่อยเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นการหิ้วล็อตใหญ่ๆจะหิ้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องมีการขนส่งเกิดเป็นโลจิสติกที่เชื่อมต่อกันในภูมิภาคนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันซิว่าใน4ประเทศนี้รวมถึงประเทศไทยเองด้วยเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างความต้องการผู้บริโภคเขาเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เห็นช่องทางของธุรกิจโลจิสติกระหว่างกันไม่ใช่ลักษณะการแข่งขันนะคะแต่เป็นลักษณะของความร่วมมือค่ะใจด้านกำลังซื้อของประชาชนในภูมิภาค CLMVT เป็นประเด็นที่น่าจับตามองเพราะมีแนวโน้มการเติบโตและช่วยผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกระหว่างประเทศได้เกิดการขยายตัวสูงขึ้นสะท้อนถึงศักยภาพการลงทุนและธุรกิจในอีก15ปีข้างหน้าโดยประชาชนในประเทศ CLMV มีความนิยมสินค้าไทยสูงสุดด้วยคุณภาพสินค้าประกอบกับราคาที่เหมาะสมทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศต่างๆใน CLMV สูงขึ้นถึงปีละ 8-9% เช่นเดียวกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนิยมสินค้าไทยทำให้เกิดธุรกิจรับหิ้วและนำสินค้าจากไทยไปขายในประเทศนั้นๆขณะเดียวกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอย่างแหล่งผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกและเป็นฐานที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยมีเวียดนามเป็นคู่แข่งด้านตลาดแรงงานและแหล่งผลิตที่สำคัญของไทยแต่ทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญอยู่ที่ไทยสามารถใช้บางประเทศเป็นแหล่งส่งออกต่อไปได้เช่นเมียนมาหรือกัมพูชาเนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ณัฐพลมีแสงผู้จัดการบริษัท International Trade with Local Expertise บอกเล่าประสบการณ์ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยว่าสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่ม CLMV ได้ช่วยพยุงภาคการส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.5 รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบร้อยละ 6.1 เครื่องดื่มร้อยละ 4.8เหล็กก้าร้อยละ 4.6 และเคมีภัณฑ์ร้อยละ 4.6 และสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆร้อยละ 65.4 เมื่อถามถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในกลุ่ม CLMVT ซึ่งประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยที่กำลังซื้อกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมยอดเงินออมสูงส่งผลต่อตัวเลขกำลังซื้อที่ลดลงขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มคนวัยรุ่นวัยคนทำงานกำลังเติบโตมากขึ้นมีกำลังซื้อสูงพร้อมจับจ่ายสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหากพิจารณาดูพฤติกรรมการบริโภคของคนเมียนมามีความหลากหลายรูปแบบสะท้อนจากชาติพันธุ์ระดับการศึกษารสนิยมและลักษณะงานขณะที่คนกัมพูชามีทัศนคติชอบจับจ่ายใช้สอยแต่ความชอบและความสนใจโดยเฉพาะนิยมแฟชั่นเรียนแบบตามดาราและวัยรุ่นไทยสำหรับคนลาวมีความระมัดระวังการบริโภคและจับจ่ายสินค้าใช้สอยโดยจะเน้นเลือกใช้สินค้าที่สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมของตนเองส่วนคนเวียดนามแบ่งเป็นเวียดนามเหนือมีวัฒนธรรมคล้ายกับคนจีนเก็บเงินเก่งส่วนเวียดนามกลางและใต้มีวัฒนธรรมคล้ายกับไทยภูมิใจกับการหาเงินได้เองและพร้อมซื้อความสะดวกสบายให้ชีวิตดีขึ้นการรู้ไลฟ์สไตล์และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคใน CLMV จะช่วยให้เห็นช่องการทำธุรกิจโลจิสติกระหว่างกันที่เป็นไปในลักษณะความร่วมมือเกื้อหนุนต่อกันและไม่ใช่การแข่งขันก็จริงทุกประเทศเขาก็รอว่าให้ประเทศไทยไปให้ความร่วมมือซึ่งผมก็ได้บอกภาครัฐอยู่เสมอว่าไทยเราต้องไปรักกับประเทศรอบๆให้มากขึ้นนะฮะเข้าไปลงทุนมากขึ้นเข้าไปดูเพราะว่าเขาเนี่ยรอการพัฒนาเขามีความที่อยากจะพัฒนาแต่เขาก็แค่อยากให้ไทยเนี่ยมีความตั้งใจจริงเขาก็ยังมีคนที่รอมีความสามารถเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เขายังอาจจะไม่มีโอกาสในการได้ศึกษาสูงได้การศึกษาสูงแบบคนไทยทีแต่เขาก็มีการศึกษาอยู่พอสมควรแล้วเหลือแค่ไปให้ความรู้การแข่งขันเราต้องรีบไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้งจีนเองก็ไปเยอะ
ญี่ปุ่นหรือว่าประเทศต่างๆไปเยอะถ้าไทยเราเองยังไม่รีบตื่นตัวหรือว่าไปรักกับเขาเขาก็จะต้องไปรักกับประเทศอื่นเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันมีอยู่พอสมควรอย่างท่าเรือเขาเนี่ยจะมาดึงการค้าไปจากไทยอะไรไม่มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่การดึงมันต้องไปร่วมมือกันทำยังไงให้เชื่อมต่อได้ณัฐพลมองว่าผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกสินค้าไทยที่ส่งไปประเทศ CLMV ไม่สามารถเป็นผู้นำเข้าได้ด้วยตัวเองแต่จำเป็นต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพเพราะว่าธุรกิจโลจิสติกเป็นลักษณะอินไวต์ดีมานด์หรือธุรกิจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความต้องการสินค้าและบริการจากคู่ค้าเหมือนกันหรือกล่าวได้ว่าผู้ทำธุรกิจโลจิสติกในประเทศ CLMV จะต้องทำหน้าที่พ่อค้าไปด้วยในตัวถึงจะมีโอกาสทำธุรกิจโลจิสติกได้สำเร็จก็อย่างที่เอ็กซ์เพิร์ตนะคุณณัฐพลได้บอกกับเราไว้นะคุณผู้ชมคะว่าโลจิสติกเนี่ยจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วพัฒนานี่คือไม่ได้เป็นการแบบไม่ให้เขามาแข่งกับเราแต่คือพัฒนาแล้วร่วมมือกับเขาค่ะธุรกิจของเราจะได้ขยายไปในทั้งภูมิภาคอาเซียนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะพาไปรู้จักกับเชลโลกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าผู้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับโลจิสติกมาจากเกาหลีใต้ค่ะใครยังไม่รู้จักห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้จักกันค่ะเชลโลเป็นนวัตกรรมของบริษัท Samsung SDS ที่ได้พัฒนาวิจัยค้นคว้ามาเพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีปัจจัยเรื่องเวลาระยะทางสภาพดินฟ้าอากาศอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขนส่งโลจิสติกสินค้าของซัพพลายเชน